สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญศิริเอนนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ Copilot ในวันโนต้ตนะครับโนต้ตบุ๊กอัจฉริยะที่คุณใช้จดงานจดประชุมแล้วก็ไปสรุปผลปัจจุบันมีค o p i l o t อยู่ในนั้นแล้วคุณสามารถทําอะไรได้บ้างคุณสามารถที่จะรีเอทค content นะครับแก้ไข content ทำความเข้าใจ content แล้วก็แชทกับตัว Copilot ในนั้นถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมความสามารถหลากหลายเลยถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้นะครับผมอย่างที่ว่าไปเนะี่ยก็ ก่อนอื่นเลยผมฝากไว้สําหรับช่อง The Citizen คุณดูกําลังกาลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันเกี่ยวกับ Microsoft 65 p o w e แ p ล a t f o r m c o มพลีแล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับผมอัปเดตทุกวันช่วยกดไลค์กด Subscribe กดถิงแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนอกจากนั้นมีเพจทาง Facebook ที่คุณสามารถมาพูดคุยกับผมได้แล้วผมก็มีคอนเทนต์อื่นๆที่มาโพสต์นะครับคุยกันบนนี้ต่อนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูดูกันเลยละกันนี่ยของเกี่ยวกับตัว OneNote นะครับผมจะเรียก OneNote ขึ้นมานะคร คุณมีไรเส้น5นกสทสาม o กห้าโคยลออยู่นะ,ะหรือ c o p i l o t Pro ระเะี่คุณใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมเมื่อคุณมีแล้วนะครับผมแจ้งอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็คุณสามารถกดที่ตัวแถบโฮมแบบนี้ได้นะครับผมแล้วมันก็จะมีด้านขวาเนี่ยก็จะมี Copilot ก็เลือก Copilot ขึ้นมานะครับซึ่งไอตัว Copilot เนี่ยมันจะทำงานอิสระนิดนึงอิสระคือว่าสามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้งนะ เราเรียกว่าตำแหน่งอิสระเลยแกนนะย้ายเลยว่าจะย้ายลอยๆก็ไดไ้บางครั้งคุณใช้โน้ตถูกไหมคุณก็ไม่อยากให้มันกินพื้นที่ก็มาวางตรงกลางแบบนี้ได้เหมือนกันนี่ครับผมแต่ผมคาเลสนี่ผมเอาไ,ไว้ทางขวาก่อนแล้วกันนี่ฮะอันแรกผมจะบอกว่าเกี่ยวกับเฮ้ยคุณเปอดจ๋าผมอ่าพอดีผมไม่มีโน้ตการประชุมเนาะผมพยายามจะสร้างอะไรบางอย่างอยู่นะครับคิ็มีไอเดียนะครับอ,อ่ about นะครับผมอ่ ten ten Uh, AI text นะครับ in in เท่าไหดี2024นะครับผมช่วยเจนตัว text trend ตัวนี้ให้ผมหน่อยนะครับว่า AI trend ตัวนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับแบล้วคุณบอลก็จะเจนให้เรานะประสบการณ์คล้ายๆกับตัว word นะกับตัว powerpoint นะครับขึ้นอยู่ว่าอันนั้นมันมีคอนเทกต์อะไรนะครับวันนี้ก็เริ่มเจนคอนเทกต์ให้ผมแล้ว,ลวผมก็สามารถ copy าวางตรงนี้ได้นะครับผมเรียบร้อยแบบนี้เลยเนะี่ย ออนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดคุณมีข้อมูลแบบนี้คุณน่าจะบอกว่าจากตรงนี้นะครับผมอ,อี๋ยวลองดูแล้วกันนะสมมติผมมีคอนเทนต์สองชุดนะผมจะทำให้ดูสมมติบางทีคุณบอกเฮ้ยมันเป็นแบบบุลเลตพอยท์คุณอยากจะเปลี่ยนมันนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วยอ่าอ่าพารากราฟนะครับผมก็ ช่วยแปลงนะครับ select text นะครับผมเป็น paragraph หน่อยได้ไหมนะครับบางครั้งเราอยากจะ present ในรูปแบบของข้อความถูกไหมอ่ามันก็จะมีการเลือกมาให้นะครับผมอ่าผมเลือกแล้วนะครับผมมันก็จะมีเจนมาให้แบบนี้ออกมาก็รวม summary เป็น paragraph แทนนะครับเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีความสามารถในการเจนเป็น paragraph ออกมาเหมือนกันนอกจากจะเป็น point เป็นข้อข้อนะครับแบบนี้นะข้อมูลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่เกิดคุณใช้ในการสร้างข้อมูลแล้วก็มีการ เปลี่ยนแปลงนะครับหรือเอาใหม่นะครับ리เวิร์ดอินเจเนียร์นะครับดูอินบูลเลตพอยต์ for โอเคเซ็กเตเทคแล้วกันนะเทคที่มันเราเลือกอยู่นะครับช่วยกลับให้มันเป็นบูลเลตพอยต์ได้ไหมนะครับแต่จริงคือผมเข้าใจแหละว่ามันจะไม่กลับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับมันก็ผ่านกระบวนการแปลงแล้วมันก็แปลงมาอีกรอบแบบนี้นะครับแล้วมันก็ส่งมาให้แบบนี้ ครับอะก็ปีไม่ลงปุ่มหนึ่ะแบบนี้เห็นไหมออกมาอาจจะเหมือนก็ได้นะพอดีผมไม่ได้ก๊อปไว้ครับแต่บอกว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับยุบตัวบุลเลต์ไปเป็นพารากราฟนะรแล้วเอาพารากราฟต่างๆข้อมูลเนี่ยออกมาเจนเป็นตัวบุลเลต์พอยท์ที่คุณอยากจะรู้นะครับคุณนึกถึงการประชุมแล้วกันพูดอะไรมาไม่รู้แม่งยาวเหยียดเลยปวดหัวมากนะครับไอ้นี่ทำไ,ไอ้นี่ไอ้นี่ทำไอนะ้นั่นโคราช่วยคุณได้แหละเจนตัวนี้ออกมาได้นะครับถ้าอยากคุณได้ทูดูลิสต์นะครับอยากให้มันมีเช็คพอยท์ก็แค่กดอะไรฮะกดคอนโทร มาแล้วนะครับติดป้อกได้อันนี้ไม่ใช่ AI อะไรนะมีเป็นนานชาติแล้วนะนานชาติแล้วนะี่ครับผมนอกจากนั้นแล้วทําอะไรได้อีกนะครับผมมันก็ดับแพนได้เหมือนกันนะครับผมอ่าสมมติเป็นดับแพนจิมเบินพร้อมแหละมันใช้อะไรก็ได้นะครับอ่อะไรทีอ่ะทริปทูลอนดอนแล้วกันนะฮะอ่าแป๊บนึงนะทริปทูพอดีมันดึกแล้วอะนะฮะ มึนหัวมากแต่ก็ต้องทำเนาะไม่เป็นไรเนี่ยผมก็ลองดูมันอาจจะพิมพ์ผิดบ้างนะตอนนี้มันตามมันเริ่มหลายแหละนะ a รา a ผ่ a ดับบล t ส trip t o London ถ้าอยากได้แผ่นทริปทูร o ลอนดอนตัวนี้ได้ไหมนะครับมันก็มีการเจนมาให้ตัวน,นี้คุณก็เอาไปใช้ต่อได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านด้านเกี่ยวกับการถามอะไรต่างๆนะครับผมที่ผมเอามาวางตรงนี้อันนี้คล้ายๆกับประสบการณ์เหมือนบดเลยถูกไหมเจนได้สร้างได้จัดการคเล็กต่างๆได้แล้วก็มีตัวพร้อมอื่นๆ เพิ่มตอนเติมด้วยนะครับเวลามันมีคําตอบมาแล้วคุณก็สามารถที่จะเ,เรียกว่า Deep drive ลงไปลึกกว่าเดิมได้โดยใช้ตัวพรอมที่มันพร้อมให้อยู่ด้านล่างนะครับผมหรือคุณก็รู้ว่าจะถามอะไรคุณก็ใส่ข้อมูลพิมพ์ตอบไปเรื่อยๆก็ได้มันก็จะสามารถแสดงคําตอบของคุณออกมาให้ไม่ไแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นพัวนี้นะมันก็จะมีตัว viewew พรอมนะครับที่บอกว่า้ตัว c o บอลต์เนี่ยมันสั่งงานได้หลายแบบนะคุณอยากสั่งอะไรคุณก็มาลองดูทั่ว เกี่ยวกับตัวพร้อมพวกนี้แลวการที่เอาไปใช้ทัง Create d e r Stand Edit แล้วก็ a r k นะครับผมแล้วก็ View พร้อมก็อันนี้ก็จะเป็นตัว Lab เนาะที่ผมมีทำคลิปไปนะครับผมเป็นอย่างนี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดตรงกลางละ้ะตรงกลางและนะ้วน่าสนใจไหมถ้าเราพูดถึงว่ามันใกล้ Word มากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงกลางคือแหมมันต้องทำอะไรได้บางอย่างถูกไหมไอ้ที่ผมซ้ำซ้อนนี่กว่าผมก็มาคลิกที่นี่ครับปุ๊บแล้วผมก็เฮ้ยคลิกขวาครับ คลิกขวาครับเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมีให้เราเลือกหลายอย่างนี่ครับผมก๊อปปี้ไว้ก่อนกันสมมงหนะผมลองแต่ละอันเลยผมขอลองแต่ละอันพร้อมๆกันอ่ะแม่ๆม่ม,ม,ม่อยากให้มมนเป็นบุหรีตอ่าเป็นตัวพาร์กราฟอย่างเดียวอ่ะแบบนี้อ่ะอันแรกเดี๋ยวผมลองดูคลิกขวาดูอันแรกผมให้มันตัวรีไลฟ์ก่อนแล้วกันนะคลิกขวาปุ๊บคุณก็จะสามารถอ่ารีไลฟ์ like มันได้นะครับโอ้รีไลฟ์ให้หน่อย แหมประโยคนี้เขียนมาด้วยความง่วงมากๆนะครับอาจจะมีอะไรผิดบางอย่างปรับแก้ให้ไหนมันก็มีการรีไรท์ให้มันสามารถให้ผมสามารถตัวเลือกที่จะเก็บหรือว่าปล่อยมันไปได้ผมโอเคมันก็คีย์บิดครับตัดมาผมไปลองตัวไหนผมไปลองตัว to do ให้มันก็จะมาเจนเป็น to do ให้ผมไ,มได้ไหมคล้ายๆกับที่ผมทําด้านนอกแล้วใส่เข้าไปอันนี้ก็มาดูที่เกิดมันอยู่ในคอนเทนต์นะเขาเจนเป็น to do list ได้ไหมแต่ด้านคอ t เท n ต์แอชเชนเอเบิลไอเทมอ๋มันบอกไม่มี actionable item อะไรเลยนะครับผม งั้นผมบอกนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอเค Drive car นะครับผม uh Cooking นะครับผมลองเอาบอกว่าอะไรเนี่ยมันดูเล่นอะไรง่ายจังก็ไม่มีอะไรอยากจะทำ To ูดู i ิสให้ดูมันทำ To ูดู i ิสได้ไหมนะฮะก็เลยเอาที่มันไปดูเป็นคอมมาเป็นแอคชั่นเนี่ยมันทำแบบนี้ได้เห็นไหม ทำเป็น to-do list ได้นะครับมีให้ด้วยนะครับผมมีติ๊กให้ด้วยนะแต่ทางขวาเมื่อกี้ผมต้องไปก๊อปเองไม่กดคอนโทรลศูนย์นะฮะหนึงจะขึ้นนะครับแม่ใจร้ายเสียจริงนแต่นี้จะทํามาแคก๊กอปปี้วางได้เลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะดีกว่าไม่ทําให้มาเนี่ยก็ขั้นะถัดมาอนสุดท้ายนะครับมันก็จะมีตัวเคร่องิกขวาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทําตัว summarize ข้อมูลในจุดๆนะั้นที่คุณสนใจเนาะกรณีแล้วกันคุณนึกแล้วกันว่า มีประชุมหนึ่งแบบส่งโน้ตอย่างนี้มาแล้วยาวเหยียดเ่ยคุณสามารถซัมมารายตัวนี้เป็นจุดๆได้เลยนี่ะค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนี่ก็อย่างตัวซัมมาร i ยเซชันนี่ก็ออกมาแล้วแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะก็ตัวคอเปลลอตบนตัวนี้นะครับผมหลักๆก็จะมีเกี่ยวกับการทําตัวซัมมารายตัวดูต่างๆนะครับผมด้านขวาก็เป็นเกี่ยวกับการครีเอทแพลนนะครับผมอ่าเจเนอเรตไอเดียต่างๆที่คุณเอาไปใช้งาน m o ติไฟพร้อมต่อได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วแต่คุณฮะก็สามารถไปทํา ต่อได้เลยนะครับผมตรงนี้ประชุมยาวๆมาแล้วกดทีเดียวเจนอันนี้ได้เลยอ่ะก็เจ๋งถูกไหมหรือหรือนะฮะคุณจะมีการทําระหว่างคุยกันนะฮะปิดนิดนึงนะฮะนี่ขอโทษทีนี่ครับผมก็ตัวคุยกันอย่างเงี้ยก็สามารถกดตัวที่เป็นอะไรเนี่ยตัวตัว Transcribe ออกมาได้นะครับพวกนี้มันก็จะคอยที่ใช้ในการพวกอ่า บันทึกเสียงเราบันทึกเสียงเราเข้าไปแล้วแต่ภาษาที่เราเลือกนะครับแล้วก็เอา t r a n s c r i b e ออกมานะครับผมแล้วก็เอามาจัดการประมวลผลต่อ Summary to Do List อะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างดีเลยนะครับเก็บไล์เสียงที่ประชุมมาแล้วก็เอามาเปิดที่นี่นะครับ Generate อมาเป็น text ที่เราต้องการนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับแบบนั้นเนี่ยก็ยังไงเดยวซิติเซนเขาฝากไว้สำหรับเอพิโซดนี้สำหรับโคเวลลบน OneNote นะครับผมช่วยคุณ ซัมมาร i z e ข้อมูลนะครับแอดดูลิสต์ต่างๆนะครับผมซัมมารีข้อมูลต่างๆให้นะครับสร้างแพลนออกมาได้สร้างคอนเทกต์ออกมาได้ตามที่คุณสั่งมันนะครับหลัดทำได้นะครับผม c r e a t e edit understand แล้วก็แชทคุยกับมันถามข้อมูลเพิ่มข้อมันเพิ่มเติมก็ถามไปเลยนะ่ยผมก็ยังไงฝากไว้สำหรับเซสชันตอนนี้ด้วยนะครับผมพบใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ